ไปหมดนี่นักร้องนำโชคเมื่อช่วงที่แล้วน้องเดียกับความฝันอยากรื้อบ้านหลังเก่าและต่อเติมบ้านหลังใหม่เพราะมีแมลงปีกแข็งมารบกวนความเป็นอยู่ของครอบครัวซึ่งเธอได้นำบทเพลงสุสานคนช้ำมาเพื่อร้องสารความฝันให้เป็นจริงครับร้องเพลงของเธอจะช่วยให้เธอลุ้นเงินรางวัลจากดาวนำโชคได้หรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่กับคนมีฝันอีกหนึ่งคนครับซึ่งเขาก็คือน้องออมสินจากระยองคนนี้ครับฝันของออมสินคืออะไรครับนำเงินนะครับมาทำนุบำรุงพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดบ้านดอนครับไม่ได้เพื่อตัวเองเปล่าครับไม่ได้เพื่อครอบครัวตัวเองครับแต่มาทำเพื่อส่วนรวมสวัสดีครับผมชื่อนายสุรพัฒน์บุญนันท์ชื่อเล่นชื่อว่าออมสินอายุ17ปีมาจากจังหวัดระยองครับผมจุดเริ่มต้นของตัวผมนะฮะช่วงนั้นตอนผมประมาณ 3-4 ขวบคุณแม่ก็ได้เห็นว่าผมอยู่ไม่นิ่งคุณแม่ก็ได้พาไปหาหมอซึ่งตอนนั้นหมอก็บอกว่าตัวผมอ่ะเป็นสมาธิสั้นครับตอนนั้นแม่ได้ไปมานวดที่วัดบ้านดอนเนี่ยแหละฮะก็ได้เห็นว่ามีหนังใหญ่วัดบ้านดอนอยู่ด้วยคุณแม่ก็ได้ถามว่ามีค่าฝึกสอนไหมอยากจะให้ตัวผมเนี่ยมาแสดงหนังใหญ่มาฝึกซ้อมก็ได้คำตอบมาว่าค่าฝึกสอนไม่มีขอแค่มาด้วยใจพร้อมศิลป์นี่ผมจำได้ว่าเข้ามาฝึกซ้อมหนังใหญ่ตอนนั้นยังตัวเล็กๆอยู่นะมาโรงละครพกยามาประจำผมก็สังเกตตอนนี้ความจริงลดยาแล้วอาการเริ่มดีขึ้นตรงนี้คือสิ่งที่ทางเราเนี่ยภูมิใจอย่างยิ่งมันเป็นกิจกรรมที่บำบัดโรคนี้ได้มาในรายการในวันนี้ผมจะนำความสามารถในการร้องเพลงมาสานต่อลมหายใจของหนังใหญ่วัดบ้านดอนความรู้สึกผมเห็นคุณแล้วออมสินรู้สึกภูมิใจในความเป็นคนหนังใหญ่ครับผมมันสอนอะไรออมสินการอนุรักษ์วัฒนธรรมมันสำคัญนะครับที่ว่าคนไทยจะรักษารากเหง้าของความเป็นไทยเอาไว้ครับแล้วมันช่วยทำให้เขาจากเด็กที่มีปัญหาทางจิตคือถ้าไม่กินยาเนี่ยมีอาการเยอะเลยใช่ไหมแม่ใช่ค่ะกินยาไปด้วยแล้วก็บำบัดด้วยการหมอบอกว่าต้องให้เขาได้เล่นอะไรทำอะไรก็ไปตามหาเหมือนกันสุดท้ายมาจบที่หนังใหญ่ครับก็มาซ้อมใช่ครับกี่วันซ้อมกี่ปีได้แสดงของผมนะฮะซ้อมเพียงแค่3วันได้ขึ้นแสดงเขาขาดคนหรือว่าเราเก่งขาดคนครับวันนี้เอาหนังมาไหมเอามาครับเออขอลองหน่อยขอลองหน่อยหนังมาฮะไหนลองสักนิดนึงครับหนุมานจะไปทำอะไรตอนนี้หนุมานจะไปทำอะไรหนุมานจะไปอ้อนพี่เอครับจะไปอ้อนพี่เอแล้วไปดูว่ามียักษ์2ตัวเราจะไปบอกพระรามว่ามียักษ์กำลังมาโอ้มันต้องใช้น้ำหนักใช่ตุ้ยเนี่ยมันกำลังจะมากันแล้วนะจัดการให้แล้วเจ้าลิงขาวโอ้โหฝีไม้ลายมือในการเชิดหนังใหญ่ของน้องอมสินเนี่ยไม่ธรรมดาเลยเลยครับช่างดุดันด้วยความอ่อนช้อยสมแล้วล่ะครับที่ฝึกการเชิดหนังใหญ่มาตั้งแต่เด็กๆจึงทำให้น้องออมสินใช้เวลาส่วนใหญ่กับพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดบ้านดอนเขาก็เกิดความผูกพันจนทำให้คิดได้ว่าที่นี่เป็นอีกหนึ่งบ้านและครอบครัวของเขาวันนี้เขาจึงตัดสินใจมาทำความฝันต่อสู้เพื่อพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดบ้านดอนครับตอนนี้ถ้าเข้ามาเนี่ยนะก็จะเห็นว่ามันไม่มีป้ายชื่ออย่างต่อมาภายในอาคารเนี่ย
ดูแล้วมันยังไม่ทันสมัยนะครับมันยังขาดเกี่ยวกับระบบไอทีระบบเข้ามาปั๊บไม่เห็นตัวหนังปั๊บสามารถกดปุ๊บรู้เลยว่าหนังตัวนี้คือหนังอะไรนะมีภาพประกอบมีเสียงประกอบเราต้องการที่จะทำถึงขนาดนั้นแต่ว่างบประมาณคงจะเยอะเราก็เลยต้องค่อยเป็นค่อยไปทำทีละนิดทีหน่อยได้เงินมาแล้วก็ปรับปรุงกันไปนะครับแต่วันนี้คนเข้าไปดูในพิพิธภัณฑ์มันเหมือนไม่รู้ไปดูอะไรก็อยากที่จะทำให้มันดีขึ้นใช่ครับปรับปรุงบางอย่างให้มันมีวีดิทัศน์มากขึ้นอะไรมากขึ้นเพราะวันนี้มันเดินไปดูเฉยมันไม่เกิดปฏิสัมพันธ์อะไรกับคนที่กดที่อะไรพังหมดยังยังไม่มีเลยฮะยังไม่มีอะไรเลยนะมีแค่ไปดูแล้วก็เป็นกล่องเป็นอะไรอย่างเงี้ยกล่องตั้งเฉยๆแล้วก็มีจัดแสดงแค่นั้นเองใช่ครับก็มาทำมีคนจ้างออกไปแสดงครั้งหนึ่งเราแสดงกี่บาทครั้งหนึ่งนะครับก็โดยเฉลี่ยกันก็500ประมาณบางทีก็200แล้วแต่งานแล้วแต่งานครับจ่ายครั้งหนึ่งแพงไหมคนจะมาจ้างไปเล่นเนี้ยเท่าไหร่20,000นะ20,000ได้ไปทั้งคณะครับผมเหรอแล้วก็มีจอด้วยเหรอมีดนตรีไทยด้วยค่ะมีดนตรีไทยด้วยมีจอด้วยใช่ค่ะมันถูกนะถูกมากเขาต้องการเพียงให้คนได้รู้จักคือยินดีไปค่ะเอาละและความหวังของหนังใหญ่วัดบ้านดอนนะครับเพลงที่ออมสินจะร้องคือเพลงกลับเถิดเรียมจ๋าครับโอ้ยโหโคตรเก่าอ่ะ40ปีได้ป่ะกว่าโอ้ยกว่าดิครับเหรอต้องมีครึ่งร้อยอ่ะเพลงนี้น่าจะมีประมาณนั้นเอ้ากลับเถิดเรียมจ๋าถ้าพร้อมแล้วเชิญครับเสียงนี้ที่ดังเรียมเอ่ยแยกบ้านจำได้หรือเปล่าเสียงนี้เป็นเสียงบอกข้าว่าข้ามารับเจ้ากลับสุพรรณพ่อแม่เองตายหัวควายไรนาเองนั้นไม่มีใครเขาจัดการรีบกลับสุพรรณเสียเถิดรีถ้าหนีตามเองจนแทบพวกรู้มาไม้มันเกือบปีแล้วที่บุกบันตามหาเองนั้นที่กลานมนตรีกลับเถิดสุพรรณอย่ามัวนั่งฝันเลยเรียมกลับไปแบกจอแบกเสียมพลิกคืนพื้นหน้าดีกว่าอยู่กรุงเป็นทองทุ่งนาเรียมเอ๋ยยังดีเสียกว่าเมื่อถึงเวลามีข้าวใส่ยุงอย่าลงอยู่เลยสวรรค์เมืองฟ้าเมืองกรุงกลับคืนบ้านนาบ้านทุ่งมุ่งสู่สุพรรณเสียทุกโฉมงามแถวหากพบคุณช่วยส่งข่าวว่าคนสุพรรณนั้นเขามาตามให้กลับสุพรรณบ้านเดิมเสียเถิดน้องรามอย่าให้เขาคอยติดตามอยู่เลยคนงามจังหวัดสุพรรณร้องอีเลียมต้องได้ยินอ่ะต้องอยู่ตรงทุ่งนะว่ากลางทุ่งบางกะปิคือก็บอกร้องสุดคำรำสุดแข็งเนาะมาฟังนักร้องนำโชคโกรธมากอึ้งไปเลยครับพี่ผมอึ้งในตอนแรกผิดคาดมากนึกว่าเสียงน้องจะแบบนุ่มๆอย่างเงี้ยนุ่มๆอะไรประมาณนี้แต่โอ้โหขึ้นมาขนลุกไปสองรอบครับ
แล้วก็ลุกตกรอบสองตอนแรกมันลุกเอารอบแรกสิเคลียร์สิรอบแรกตอนขึ้นครับรอบที่สองมันหนาวนิดนึงแอร์มันเย็นต้องบอกว่าหลังจากที่เห็นวิทยาครับของน้องผมมองว่าโลกใบนี้ถ้ามันไม่มีศิลปะเนี่ยนะครับไม่มีเสียงเพลงไม่มีภาพอะไรต่างๆแสงสีเนี่ยมันก็จะเป็นเพียงแค่ก้อนดินก้อนหนึ่งที่มันลอยเคว้งอยู่ในอวกาศนี่แหละครับมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ที่ทำให้คนหนึ่งเนี่ยกลายเป็นศิลปินในอนาคตได้ขอบคุณครับศรัทธาในตัวน้องมากตั้งแต่การเล่นหนังใหญ่และเด็กรุ่นใหม่แทบจะมองข้ามกันหมดแล้วพี่เลียงหาคนที่จะสืบสารต่อแบบนี้มันยากมากศรัทธาในตัวหนูที่หนูเล่าเรื่องมาขอบคุณมากนะครับที่มาก็ชื่นใจด้วยที่หนูช่วยกันอนุรักษ์สืบสารวัฒนธรรมท้องถิ่นเอาไว้นะลูกนะอันเนี้ยชื่นชมแล้วก็ชื่นใจจริงๆขอชมด้วยใจจริงลูกขอให้เจริญครับฟ้ากำหนดมานะเขากำหนดมาให้หนูมาดูแลวัฒนธรรมศิลปะหนังใหญ่มันส่งต่อกันมาเป็นทอดๆเลยเขาจะต้องเกี่ยวข้องกับอะไรที่เก่าๆแม้แต่การร้องเพลงมันมาแบบสายทางพ่อเมืองมนอย่างเงี้ยฟังแล้วขนลุกเหมือนแบบยุคนี้บางคนไม่ร้องแล้วอ่ะนะง่ายๆพูดกันแบบง่ายๆคือแล้วเด็กรุ่นเนี้ยไม่รู้ดิพอหยิบเพลงประเภทนี้มาร้องแล้วเราจะน้ำตาร่วงอ่ะจุกอ่ะไม่รู้นะพอเราเลยเห็นคนที่ร้องเพลงลูกทุ่งดีๆแล้วน้ำตามันปริ่มมาเองทุกครั้งอ่ะมันรู้สึกอย่างนั้นคือกำลังจะบอกว่าอ้อมศิลป์เนี่ยลูกร้องสไตล์พ่อเมืองมนนะลูกนะแต่เสียงหนูมันมีความขึ้นจมูกแล้วมีเสน่ห์แบบพี่ก๊อตมันเท่มากวันนี้มันไม่มีอะไรที่จะติเพราะทุกอย่างมันดีมากๆมันอิ่มจริงๆเก่งมากลูกเสียงดีมากเสียงมีอำนาจมากแล้วก็ทุกอย่างที่เมืองมนสมบัติเจริญร้องเอาไว้เขาแกะรายละเอียดมาได้หมดเลยแล้วเสียงแบบนี้นะครับเสียงโบราณและเป็นนักร้องแท้ๆลูกทุ่งแบบนี้แล้วมันเข้ากับเพลงนี้ด้วยอย่างนี้แหละคือนักร้องที่ตัวจริงแล้วก็เสียงจริงโดยเฉพาะเพลงนี้หนูร้องเต็มไส้เต็มพุงมากเต็มปากเต็มคำอร่อยเชียวชอบแล้วเลี้ยงชอบแล้วขอบคุณครับวันนี้น้ำเสียงของน้องอมสินสร้างความประทับใจให้กับคณะกรรมการไปได้ไม่น้อยครับด้วยเพลงที่นำมาแข่งเป็นลูกทุ่งสมัยเก่าประสานกับพลังลูกคอที่เหมือนนักร้องลูกทุ่งยุคเก่าทำให้เขาถ่ายทอดบทเพลงกลับเถิดเรียมจ๋าออกมาได้อย่างดีมากๆแต่ทางด้านของน้องเดียก็ทำผลงานออกมาได้ดีเหมือนกันวันนี้ความฝันที่จะซ่อมแซมพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดบ้านดอนของน้องอ้อมศิลป์หรือความฝันที่อยากจะรื้อบ้านหลังเก่าต่อเติมบ้านหลังใหม่ของน้องเดียฝันของใครจะเป็นจริงหนึ่งคะแนนแรกผมจะขอจากพี่เอนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับออมสินครับออมสินครับ1ต่อ0นะครับออมสินนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้ผมจะขอจากพี่สุนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับออมสินจ้ะออมสินครับ2ต่อ0นะครับออมสินได้เป็นแชมป์สมัยที่1ครับพี่ฮายครับ1คะแนนให้ใครครับออมสินครับ3ต่อ0นะครับคะแนนเป็นเอกฉันท์นะครับวันนี้เดียนะลูกไม่ใช่ว่าเดียไม่เพราะนะก็เพราะนะจริงๆอ่ะอาจจะเกรงก็ได้นะบางทีมาเจอคณะกรรมการไม่กล้าจะปล่อยสุดมันเป็นนะก็สู้ต่อนะเอาละรับเงินกลับบ้าน 5,000 บาทครับเชิญลูกเอาละจะต้องร้องเพลงกันละตอนนี้คือแบบฉบับเก่ากับแบบใหม่เลยใหม่คนละทางเลยอ่ะอีสานด้วยแล้วระยองนี่นะเวลาไปร้องอีสานยากบอกเลยเพราะสำนวนมันยากอะลำเพลินครับเพลงที่จะมาร้องโชว์กันเพื่อ
เก็บสะสมดาวนะจะได้กี่ดวงไม่รู้เพลงอะไรครับล้ำขั้นกระบอกกันเด้อครับผมล้ำขั้นกระบอกกันเด้อนี่ฮะเมื่อกี้นี่แอบนั่งน้องน้องเขาจะเราจะได้ร้องกับครูเพลงหรอวะเหมือนครูเพลงไหมเหมือนครูเพลงนะครับเอ้ยไม่แน่นะไม่เก๋ขึ้นมาก็อาจจะเก๋ขึ้นมาก็ได้ลำคาญจะบอกกันเด้อคุณลิงครับผมว่าน้องอมสินเนี่ยเขาคงไม่ต้องอ้าปากกว้างขนาดนั้นในการร้องเพลงนำโชคหรอกมั้งครับปล่อยให้เขาซ้อมและเตรียมตัวร้องเพลงกันเถอะครับซึ่งเพลงนำโชคแชมป์กับนักร้องนำโชคจะต้องล่าดาวจากคณะกรรมการและคนดูในสตูดิโอซึ่งดาวที่กดให้ไม่มีขีดจำกัดซึ่งดาวทั้งหมดที่ได้รับจะถูกนำไปคูณเป็นเงินรางวัลจากดาวนำโชคและตอนนี้เราไปเตรียมให้กำลังใจน้องอมสินกันว่าการล่าดาวครั้งแรกในรอบนี้เขาจะคว้าไปได้ทั้งหมดกี่ดวงในเพลงรำคาญกระบอกกันเด้อที่อายทักหาอย่างเจ้าว่าอาคิดพอใจของผู้ชายบ้านบ้านคนนี้ทักไปทั้งแฟนทั้งไลน์ก็ย้อนว่าอายว่าน้องเจ้าคนดีแต่ก็ยังบ่มีท่าทีว่าเจ้าสิตอบกลับมาโอ้โหออกสีชาติสีชมพูเขาบ่สนใจก็หันมาเบื้องแชทสีฟ้าก็ได้เด้อบ่แม่นว่าอายว่าแค่อยากสิเว้ากับเธอถ้าตอบแชทน้องอยู่เด้อบอกรำคาญก็บอกกันเด้อสิบ่สะเอิบได้ทางเจ้าอีหูอยู่ว่าบ่มีสิมันผิดตั้งแต่หักแล้วล่ะมูดมิดก็บอกกันด้วยหุ่นหวยก็บอกกันมาสิบ่ทักไปหาท่านเจ้าว่าอยากว้าวน้ำว้าวเพื่อให้เจ้าสบายใจส่วนส่งเสียงดังๆหน่อยครับผมชาติสีชมพูเขาบ่สนใจก็หันมาเบื้องชาติสีฟ้าก็ได้เด้บ่แม่นว่าอายว่าอยากสิเว้ากับเธอถ้าตอบแทนน้องอยู่เด้อหูบอรำคาญก็บอกกันเด้อสิบ่สะเอ๋อไปทักเจ้าอีหูอยู่ว่าบ่มีสิทธิ์มันผิดตั้งแต่แอบพักแล้วล่ะหุบหิดก็บอกกันด้วยหนหวยก็บอกกันบ้างบ่ทักไปหาท่านเจ้าบ่อยากมานะโอ้รำคาญก็บอกกันเด้อสิบ่สะเอ๋อไปทางเจ้าอีหูอยู่ว่าบ่มีสิมันผิดตั้งแต่พักแล้วล่ะหมูดอีกก็บอกกันด้วยหุ่นหวยก็บอกกันว่าบ่ทักไปหาท่านเจ้าบ่อยากเว้าน้ำโอ้ยเพื่อให้เจ้าสบายใจอ
รำคาญมากรำคาญไอ้พวกข้างหลังมากแต่ก็ทำได้นะทำได้ทำได้ไหมทำได้ครับแล้วออมสินได้ดังใจไหมได้ดังใจครับเขาเป็นมีความเป็นศิลปินสูงอยู่แล้วครับทำได้ทุกอย่างเก๋ดีเหมือนสุรพลมาร้องเพลงรุ่นใหม่ได้ดังใจเมื่อกี้ก่อนเพลงจบนะได้ไป350ดวงนะถือว่าเยอะอยู่นะและตอนนี้สกอร์ดาวที่เห็นล่าสุดก่อนจบเพลงอยู่ที่350ดวงไม่รู้ว่าจะคว้าดาวไปได้ทั้งหมดกี่ดวงแต่ก็มีสิทธิ์คว้าไปได้เยอะอย่างแน่นอนครับเพราะพลังเสียงที่เหมือนกับนักร้องยุคเก่าของน้องอมสินบวกกับน้ำเสียงนุ่มละมุนของคุณลำเพลินทำให้เพลงรำคาญก็บอกกินเดอร์เป็นอีกเวอร์ชันที่ลงตัวแบบสุดๆครับได้เท่าไรนะครับจะได้กี่ดวงจะได้กี่ดวงเฮ้ย519ดวงวันนี้ออมสินล่าดาวไปได้ทั้งหมด519ดวงครั้งแรกก็สามารถคว้าดาวไปได้เยอะเลยแหละครับเก่งมากมากซึ่งดาวทั้งหมดที่ได้รับจะถูกนำไปคูณเป็นเงินรางวัลจะได้เท่าไหร่นั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวคูณหลังดาวนำโชคครับซึ่งมีคูณ10คูณ20คูณ30คูณ40คูณ50และที่มากสุดๆก็คือคูณ100เรามาลุ้นกันว่าวันนี้น้องออมสินจะสะสมเงินไปทำความฝันต่อสู้เพื่อพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดบ้านดอนได้จำนวนเท่าไหร่มีโอกาสครั้งเดียวถ้าพร้อมแล้วเลือกครับปรึกษากันได้ครับเลือกได้แล้วครับผมออมสินเลือกหมายเลขหมายเลข4ครับหมายเลข4เพราะอะไรครับออมสินทำไมถึงเลือกหมายเลข4ปรึกษาพี่ลำเพลินโดนจิตโดนใจมาตั้งแต่บ้านแล้วเหรอแล้วพี่ลำเพลินบอกไหมว่า4ด้วยน้องๆเขาบอกว่าเขาเลือกมาตั้งแต่บ้านจริงๆครับหมายเลข4ขอให้คูณ100ครับคูณ100คูณ100คูณ100คูณเท่าไหร่100 100 100ดาวนำโชคหมายเลข4จะทำให้น้องอ้อมสิงสร้างปรากฏการณ์เจอดาวนำโชคคูณร้อยในการเป็นแชมป์ตั้งแต่สมัยแรกเลยหรือไม่ความดีที่เขามาทำความฝันเพื่อส่วนรวมจะต้องส่งพลังให้เขาอย่างแน่นอนครับไทยองลงคุณมาเต็มมากค่ะไม่ไหวละไอ้คุณอาจารย์เขาให้จริงเลยนะแบบลุกลุกนั่งรถมาจากบ้านท่องเลข4มาแล้วก็ได้จริงๆครับสรุปกันหน่อยนะครับ M150 มอบเงินรางวัลเพื่อเติมแรงใจฮึดสู้ชีวิตสารความฝันของคุณให้เป็นจริง 51,900 บาทครับโอ้โหการเป็นแชมป์สมัยที่1ของน้องออมสินก็เรียกได้ว่าสร้างปรากฏการณ์เจอดาวนำโชคคูณร้อยไปเลยครับทำให้เงินสะสมตอนนี้ของเขาอยู่ที่ 51,900 บาทพรุ่งนี้เรามาลุ้นกันต่อว่าน้องออมสินจะสามารถเอาชนะและเข้าไปสะสมเงินรางวัลเพื่อไปทำความฝันซ่อมแซมพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดบ้านดอนเพิ่มไปได้อีกเท่าไหร่และเขาจะทำลายสถิติการเป็นแชมป์และสะสมเงินไปทำความฝันได้เยอะกว่าน้องนักหรือไม่มาตามลุ้นตามเชียร์น้องออมสินพร้อมกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์6โมงเย็นในบทนี้นักร้องนำโชคครับอีเท่าไร
พี่อ้อยใจอยู่ได้เพราะอะไรทราบไหมครับมาล้วนๆปูม้าและคนมีฝันคนใหม่ก็ต้องการโอกาสสู้เพื่อคนที่เธอรักวันนี้ลูกจะทำให้เต็มที่ที่สุดนะฮะแล้วก็จะพยายามนำเงินกลับไปช่วยที่บ้านให้ได้ค่ะหลักปู่กับย่าพอเท่าแม่เท่ามากเลยนะค่ะโอ้น้ำตาจะไหลคนอยู่หลังไม้และไฟสัญญารับรองสังคมบินมองเหมือนคนไร้ค่าเสียงสองหูไม่รู้สิ้นรับคำติชินจนชินชาชายไหนจะมารักเราโอ้จริงใจมีลุ้นนะมวยคู่นี้ถูกคู่มากลูกจ๋าเดี๋ยวมันแน่โอ้องค์เทวาสถิตฟากฟ้ายิ่งใหญ่คุ้มภัยให้ท่านเถิดนะร้องจนเรามีความรู้สึกว่าเราคิดถึงเจ้าของเพลงฟิลเสียงของพี่แอลทั้งหมดมันเหมือนถูกสิงอยู่กับหนูเมื่อสักครู่นี้นี่คือการตัดสินใจที่ยากลำบากครับเพราะว่าต้องเสียดายอีกหนึ่งคนครับ